รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้นะคะในรายการเป็นปากเป็นคำค่ะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับรายการทำอาหารที่ความอร่อยคูณ2เพราะนานากับเท็ดดี้เนี่ยนะคะจะทำเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันค่ะวันนี้มาดูดีกว่าค่ะว่าทีมงานเขาเตรียมวัตถุดิบอะไรไว้ให้เราบ้างเอาละครับมาเปิดลุ้นพร้อมๆกันนะครับ1 2 3ปึ๊บโอ้โหหลายๆคนจะบอกกันว่า Apple a day keep doctor away ก็คือการกินแอปเปิลวันละลูกเนี่ยนะคะจะช่วยให้คุณสุขภาพดีจนกระทั่งไม่ต้องไปหาหมอเลยล่ะวันนี้เนี่ยนะคะได้แอปเปิลทั้งแอปเปิลเขียวและแอปเปิลแดงมานานาขอเลือกเป็นแอปเปิลเขียวแล้วกันนะเอาแอปเปิลเขียวมาทำขนมแบบง่ายๆหลายคนจะเคยชินกับการรับประทานกล้วยแขกในตอนบ่ายๆวันนี้นานาชวนมาทำแอปเปิลเขียวทอดกรอบแบบกล้วยแขกแต่ไม่ใช่กล้วยแขกนะเป็นแอปเปิลนั่นเองแล้วก็มีซอสรับประทานคู่เป็นซอสช็อกโกแลตค่ะชื่อเมนูว่าแอปเปิลฟริตเตอร์กับช็อกโกแลตพุดดิ้งจริงๆผมว่าโจทย์เนี้ยผมเคยทำแล้วแล้วมันก็อร่อยทุกครั้งที่ผมทำด้วยนะครับเอาเป็นว่ามีทั้งแอปเปิลเขียวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดนะครับแล้วก็แอปเปิลแดงแบบนี้ระดับผมเนี่ยต้องแอปเปิลแดงแน่นอนฮะทำง่ายกินง่ายนะครับเห็นเป็นแอปเปิลแดงแบบนี้เดี๋ยวเท็ดดี้จะเอามาทำเมนูเบเกอรี่อร่อยๆนะครับอย่างแอปเปิลบราวนี่ละกันครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะน่ากินขนาดไหนครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนการทำแอปเปิลบราวนี่นะครับเรายังไม่ทำตัวบราวนี่นะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราจะทำซอสคาราเมลเพื่อทานคู่กันก่อนนะครับขั้นตอนง่ายๆเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับน้ำเชื่อมคาราเมลน้ำเชื่อมสีทองนะฮะเราใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ตัวคาราเมลซอสทำง่ายมากๆครับคุณผู้ชมครับเรามีน้ำเชื่อมสีทองนะครับแล้วก็เนยสดนี่เอง2 อย่างนี้นะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับให้เขาเดือดเลยครับระหว่างนี้เราต้องคนเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของตัวน้ำตาลเนาะเขาจะไหม้ค่อยๆคนให้เข้ากันแล้วครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับส่วนที่เป็นเนยสดนะครับละลายแล้วก็เข้ากันดีกับตัวน้ำเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะฮะผมจะใช้นมข้นจืดและในนี้เนี่ยผมจะใส่ตัวแป้งข้าวโพดเข้าไปด้วยละลายให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะใส่ลงไปเลยครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บเราคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนึงให้มั่นใจว่าเดือดและแป้งสุกนะครับจากนั้นเราก็จะได้ซอสคาราเมลง่ายๆแล้วนะครับนี่ไม่ต้องเอาน้ำตาลมาตั้งไฟแล้วรอให้เขาตกผลึกเลยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บก็จะเป็นคาราเมลซอสหอมๆเลยแหละครับเดือดแบบนี้นะครับเราปิดไฟได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยส่วนผสมที่เป็นคาราเมลซอสของเราอาจจะยังดูใสอยู่หลังจากที่ได้ซอสคาราเมลแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาทำในส่วนของบราวนี่กันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าบราวนี่ของผมเนี่ยฉ่ำมากๆนะครับช็อกโกแลตเต็มคำจริงๆดังนั้นเราจะทำแบบ2ขั้นตอนก็คืออันแรกเนี่ยเราจะทำในส่วนของตัวช็อกโกแลตกันก่อนนะครับตุ๋นให้ตัวช็อกโกแลตของเขาเนี่ยมีความข้นนะครับเราจะใช้ช็อกโกแลตคอมเพลว์แบบนี้เลยนะฮะชอบแบบขมหรือแบบไม่ขมมากแล้วแต่เลยนะฮะหั่นเป็นชิ้นๆนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้เนยสดลงไปนะครับนี่ลงไปลักษณะก็จะเป็นการตุ๋นช็อกโกแลตให้เข้าๆกันนะครับเติมส่วนผสมที่เป็นไขมันเข้าไปก็จะได้เหลวตัวขึ้นเนาะและอันนี้เป็นน้ำเชื่อมสีทองนะขั้นตอนแรกนะครับเราจะผสม3อย่างนี้เข้าด้วยกันก่อนนะครับตั้งไฟนะครับแล้วก็ค่อยๆคนผสมให้เขาเข้ากันครับใช้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวเราค่อยๆคนนะครับจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยละลายแล้วก็เข้ากันนะฮะคุณผู้ชมจะได้แบบเหมือนคล้ายๆกับช็อกโกแลตที่มีความหอมความเข้มข้นมากๆเลยแต่เราต้องพักทิ้งไว้ก่อนนะฮะให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงเพื่อที่จะเอาส่วนผสมเนี้ยมาผสมกับส่วนผสมที่เป็นแป้งเพื่อทำบราวนี่อีกทีนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับตัวเนยสดนะฮะจะช่วยทำให้ตัวช็อกโกแลตของเราเนี่ย
โอ้โหดูน่ากินแบบนี้เลยพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะเราปิดไฟนะครับพักทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงนะครับเราค่อยเอามาผสมกับส่วนผสมที่เป็นแป้งนะครับโอเคดังนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาทำในส่วนของแป้งกันครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมช็อกโกแลตคอมเพลที่เราละลายไว้กับเนยสดแล้วก็น้ำเชื่อมนะครับอันนี้เดี๋ยวเรารอให้เขาเย็นตัวลงนิดนึงก่อนระหว่างนี้นะครับเราจะผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งกันมีอะไรบ้างนะครับอันนี้แป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับแบบบราวนี่ก็ใช้แป้งอเนกประสงค์นี่แหละทำง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมตรากบซื้อได้เลยนะครับจากนั้นนะครับขาดไม่ได้เลยโกโก้ผงนะครับจากนั้นนะครับจะมีเบกกิ้งโซดานะครับใส่ลงไปช่วยนิดนึงนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะเราผสมส่วนผสมที่เป็นของแห้งให้เข้ากันก่อนครับสังเกตนะครับผมจะมีไข่ไก่อยู่3ฟองนะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับสูตรนี้ไม่ต้องมีเครื่องตีไม่ต้องมีอะไรให้วุ่นวายนะครับตามด้วยนมข้นจืดนะครับและนี่เลยนะฮะส่วนผสมช็อกโกแลตที่เราทำเตรียมไว้นะครับนะค่อยๆใส่ลงไปได้เลยนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็ค่อยๆคนผสมให้เข้ากันครับง่ายมากๆครับเครื่องตีไม่ต้องนะครับโจทย์ของเราในวันนี้ครับอันนี้ก็คือแอปเปิ้ลนั่นเองนะฮะเป็นแอปเปิ้ลแดงเนาะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ก็สามารถใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นนะครับอ่ะใช้ตะกร้อมืออีกครั้งหนึ่งสังเกตดูนะครับว่าเนื้อดีมากๆนะฮะคุณผู้ชมนี่ได้ลักษณะนะครับที่เป็นเนื้อบราวนี่แบบนี้เราเตรียมพิมพ์ไว้นะครับเป็นพิมพ์เค้กทรงกลมนะฮะแล้วก็ทาไขมันรองกระดาษให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เอาส่วนผสมบราวนี่ที่เราทำวันนี้ใส่ลงไปได้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ผมเตรียมไว้นะสังเกตผมมีทาเนยขาวนะครับแล้วก็รองกระดาษแล้วก็ทาเนยซ้ำอีกทีหนึ่งตัวบราวนี่ของเราจะได้ไม่ติดก้นเนาะจากนั้นนะครับตักส่วนผสมบราวนี่ของเราลงไปและก่อนอบนะครับเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ตอกย้ำโจทย์ของเรานะครับอันนี้จะเป็นแอปเปิ้ลแดงหั่นชิ้นนะครับฝานบางๆแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมเวลาทานเนี่ยเขาจะเข้ากันดีกับตัวเค้กบราวนี่ของเรามากๆขออนุญาตใช้มือนะครับผมล้างเรียบร้อยแล้วเอาละเรียงให้สวยงามแบบนี้เลยเอาละครับหลังจากที่เราเรียงแอปเปิ้ลเรียบร้อยนะครับนำเข้าเตาอบที่เราวอร์มไว้นะครับความร้อน180ถึง185องศาเซลเซียสนะครับอันนี้เนี่ยพิมพ์ขนาด1ปอนด์เนาะเราอยากได้ฉ่ำๆก็สักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะครับวิธีการดูว่าสุกไม่สุกยังไงถ้าเป็น FC ของอาจารย์เมย์รู้อยู่แล้วเนาะเอาไม้ไปแหลมจิ้มเข้าไปมีติดออกมาแต่ว่ายังไม่สุกอบต่อนิดนึงเพราะว่าเตาอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับเอาเข้าอบเสร็จปุ๊บเราก็จะได้บราวนี่ที่อร่อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือแอปเปิ้ลบราวนี่ของเรานะครับหลังจากอบเสร็จนะครับทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวนิดหนึ่งนะครับก็สามารถจัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็รับประทานคู่กับคาราเมลซอสที่เราทำไว้ในตอนแรกนะครับนี่น่ากินมากๆเลยครับสังเกตดูนะฮะบราวนี่ของเราเนื้อฉ่ำมากๆเลยอย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับกับเมนูแอปเปิ้ลบราวนี่ครับได้ของที่มีประโยชน์ขนาดนี้แล้วมาทำขนมหวานอร่อยอร่อยทานกันดีกว่าวันนี้ชวนคุณทำแอปเปิ้ลฟริตเตอร์ค่ะจะเป็นแอปเปิ้ลฟริตเตอร์แบบไทยๆนานาเสิร์ฟคู่กับช็อกโกแลตพุดดิ้งที่ทำง่ายมากๆด้วยวันนี้เรามีเมนูเค้กข้าวเหนียวหมูทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่เนื้อหมูสันคอติดมันหั่นเส้นลงในภาชนะตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ30นาทีเตรียมไว้
เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะที่มีเนื้อหมูหมักไว้ลงเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะใส่กระเทียมไทยบุกทั้งเปลือกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักข้าวเหนียวนึ่งสุกใส่พิมพ์วงแหวนขนาด5นิ้ววางในภาชนะตามด้วยหมูทอดทำเช่นเดิมอีกชั้นโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูเค้กข้าวเหนียวหมูทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ